ถ้าจะบอกว่าอนาคตอันใกล้จากนี้ไปของบาเยิร์นมิวนิกและทีมชาติเยอรมันอาจอยู่ในกำมือของเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าจามาล มูเซล่าก็คงไม่ผิดเท่าไหร่นักด้วยวัยเพียง20กะรัตที่อัดแน่นไปด้วยฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมเกินวัยทักษะการเลี้ยงบอลประสาทสัมผัสอันยอดเยี่ยมเมื่อรวมกับแท็กติกของบาเยิร์นและความเป็นจามาล มูเซล่าผลงานจึงออกมาสุดยอดอย่างที่เห็นคำชื่นชมสรรเสริญจึงหลั่งไหลเข้ามาที่เจ้าหนุ่มคนนี้อย่างไม่หยุดหย่อนหลังจากเพื่อนร่วมทีมคู่แข่งและตำนานบุนเดสลีกาก่อนจะไปสู่เรื่องราวของเราฝากเสื้อยืดสายสตรีทแบรนด์เทนนี่ for everyone everyday เสื้อผ้าที่ทุกคนสามารถสวมใส่ได้ที่มาพร้อมคุณสมบัติผ้านุ่มสบายสามารถทนการซักได้ถึง100ครั้งโดยผ้าปกตินั้นจะซีดจะย้วยหลังผ่านการซักไปประมาณ 20-30 ครั้งหากทุกท่านสนใจจะลองหามาใส่กันแล้วล่ะก็ติดต่อได้เลยที่ Facebook และ Shopee เสิร์ชเลยเทนนี่เชิญนะครับหลังเกมเยอรมันซูเปอร์คัพเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาจามาล มูเซล่าเคยพูดเอาไว้เกี่ยวกับความท้าทายของบาเยิร์นมิวนิกหลังการอำลาสโมสรของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าหมายเลขหนึ่งของทีมว่าด้วยประตูทั้งหมดที่เขาเคยยิงได้มันไม่ง่ายเลยที่เราจะหานักเตะสักคนมาทดแทนเขาแต่เรายังมีทีมที่น่าทึ่งและเราทุกคนต้องช่วยกันทำประตูในส่วนที่เลวันดอฟสกี้เคยทำไว้เห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่จามาล มูเซล่ากล่าวออกมาในวันนั้นเขาไม่ได้นิ่งนอนใจและพอใจในผลงานของตัวเองที่พาทีมคว้าชัยชนะได้สำเร็จแต่กลับมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นและนี่คือทัศนคติของเด็กหนุ่มวัย19ปีย่าง20ปีณตอนนั้นที่ได้กล่าวไว้หลังจากทำประตูแรกให้กับทีมในการแข่งขันอย่างเป็นทางการในฤดูกาล 2022-2023 ได้สำเร็จจนถึงตอนนี้จามาล มูเซล่าก้าวมาเป็นผู้เล่นที่ทำประตูและแอสซิสต์สูงที่สุดของทีมในฤดูกาลนี้ไปแล้วและแม้ในเกมกับ PSG นัดล่าสุดจะไม่มีชื่อของมูเซล่าบนสกอร์บอร์ดแต่เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้แนวรับของปารีสปั่นป่วนได้เหมือนกันโลธาร์ มัทเธอุสตำนานดาวเตะชาวเยอรมันเคยให้คำจำกัดความจากหนุ่มมูเซล่าว่าตัวเขาจะถูกยกย่องไม่ต่ำอะไรจากลีโอเนลเมสซี่เลยในอนาคตในขณะที่เจ้าฉลามขาวเจอร์เก้นคลินส์มันอีกหนึ่งนักเตะอินซีเล็กที่ได้ชื่นชมว่ามูเซล่าคือนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคนหนึ่งในโลกฟุตบอลยุคปัจจุบันโดยให้เหตุผลว่าวิสัยทัศน์การควบคุมบอลและความเยือกเย็นของมูเซล่านั้นมันเทียบเท่ากับผู้เล่นระดับโลกไปแล้วเขารู้ก่อนจะได้บอลด้วยซ้ำว่าเขาควรจะทำอะไรต่อไปผมได้คุยกับนักเตะหลายคนในช่วงบอลโลกที่กาตาร์พวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบางทีถ้าเยอรมันไปได้ไกลกว่านี้รางวัลโกลเด้นบอยอาจตกเป็นของจามาล มูเซล่าก็ได้อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าผลงานในปีนี้ของจามาล มูเซล่านั้นพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับผลงานในช่วง2ฤดูกาลก่อนหน้านี้ที่จะตัวก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ของเสือใต้อย่างเต็มตัว11ประตูกับอีก9แอสซิสต์ในเวทีบุนเดสลีกา 2022-2023 และอีก4ประตู3แอสซิสต์ในบอลถ้วยปัจจุบันจามาล มูเซล่าคืออันดับ4ดาวซันบัวบุนเดสลีกาและรองดาวแอสซิสต์ของลีกหลายต่อหลายครั้งที่บาเยิร์นมิวนิกต้องขอบคุณความเฉียบคมและการสร้างสรรค์เกมของเจ้าหนูคนนี้เขารังอันดับ5นักเตะที่เลี้ยงผ่านคู่แข่งได้มากที่สุดในความคล่องแคล่วขนาดนี้หลายคนคงลืมไปด้วยซ้ำว่ามูเซล่านั้นสูงถึง6ฟุตหรือประมาณ184เซนติเมตรเขาคือนักกีฬาสมัยใหม่อย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีนะครับก็ต้องขอบคุณเชลซีที่ฟูมฟักเจ้าหนูคนนี้มาจนถึงอายุ16ปีก่อนที่บาเยิร์นมิวนิกนั้นจะทาบทามเข้ามาด้วยวงเงินราวๆ 200,000 ยูโรหลังจากนั้นเพียงแค่วัย17ปีมูเซล่าก็กลายเป็นดาวดวงใหม่ของเสือใต้ได้ในทันทีผิดกับหน้าตาที่ดูน่ารักใจดีและไม่มีพิษสงจนถูกรุ่นพี่ในทีมอย่างเรย์รอยซาเน่แซวว่ามูเซล่าคือเจ้ากวางน้อยแบมบี้ขี้อายตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอกันในห้องแต่งตัวในฐานะอดีตแข้งดาวรุ่งเชลซีก่อนหน้ามูเซล่าจะก้าวขึ้นมาบาเยิร์นเคยมีข่าวสนใจคอลัมน์พัสสันโอดอยอยู่ในช่วงหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะพับลงไปซึ่งริมเส้นชาวอังกฤษนั้นก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นพี่ในอะคาเดมีของเชลซีที่รู้จักกับจามาล มูเซล่าเป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันพัสสันโอดอยก็ได้ย้ายมาค้าแข้งอยู่ในบุนเดสลีกาเช่นเดียวกับมูเซล่าด้วยสัญญายืมตัวกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนจนจบฤดูกาลนี้ซึ่งริมเส้นผู้ดีได้กล่าวถึงรุ่นน้องรักครับแฮมรายนี้เอาไว้ว่าเมื่อก่อนเขาตัวเล็กมากการได้เฝ้าดูเขาเติบโตขึ้นมาในอะคาเดมีที่เชลซีนั้นทำให้ผมมีความสุขมากเขามีพรสวรรค์ตอนนี้ก็ทำผลงานได้อย่างบ้าคลั่งผมแฮปปี้มากที่ได้เห็นเขาก้าวมาไกลและพัฒนาขึ้นมากขนาดนี้มันเป็นเกมที่ยากสำหรับเราแต่เขาเล่นได้ดีมากการที่ได้เห็นเขาลงตัวจริงและทำผลงานได้ขนาดนี้มันน่ายินดีจริงๆอัสซานโอดอยกล่าวหลังจบเกมบาเยิร์นมิวนิกถล่มเลเวอร์คูเซน 4-0 โดยวันนั้นมูเซล่าคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมนั้นด้วยผลงาน1ประตูกับอีก2แอสซิสต์นอกจากหน้าตาที่ดูเหมือนกวางน้อยอีก1อย่างที่ทำให้มูเซล่าได้รับฉายาว่าแบมบี้ก็คือขาที่โก่งที่ดูเรียวยาวไม่น่าจะเลี้ยงบอลได้คล่องแคล่วว่องไวแต่สำหรับมูเซล่ามันไม่เป็นเช่นนั้นด้วยความมุ่งมั่นถึงแก่นอย่างแท้จริงและพรสวรรค์เขาต้องเปลี่ยนให้มันเป็นขาที่สามารถไปกับบอลได้อย่างรวดเร็วจนน่าเหลือเชื่อมูเซล่าทำการบ้านเรื่องนี้หนักมากถึงการไปวิเคราะห์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับด้านกรีฑาเพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องและพัฒนาอาวุธชิ้นนี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นนอกจากความคล่องแคล่วว่องไวในการเลี้ยงลูกแล้วนะครับสิ่งที่มูเซล่าได้รับมาจากการบ้านชิ้นนั้นก็คือความสมดุลในการเลี้ยงบอลโดยการทำให้ตัวเองนั้นมีจุดสวนถ่วงที่ต่ำลงเขาสามารถวิ่งผ่านคู่แข่งคู่ต่อสู้คนแล้วคนเล่าได้อย่างสบายๆราวกับกันแกล้งแนวรับของอีกฝ่ายเลยยูเลียนนาเกลส์แมนเฮดโค้ชของบาเยิร์นมิวนิกเคยกล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าลูกบอลมันติดอยู่กับเท้าของมูเซล่าราวกับว่า
ริ่มมีแม่เหล็กมาดูดไว้ดังนั้นกุนซือหนุ่มจึงได้สร้างตำแหน่งขึ้นมาใหม่ที่เหมาะสมให้กับโมเซล่าในฐานะผู้เล่นด้านซ้ายหมายเลข10ฝั่งละงงใช่ไหมครับนาเกสมันใช้โมเซล่าในตำแหน่งดังกล่าวมาตลอดในระยะหลังทั้งในเกมกับไลป์ซิกอูนิออนเบอร์ลินรวมไปถึงเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับ PSG ทั้ง2เล็กและเมื่อไรก็ตามที่ด้านหลังของโมเซล่าคืออัลฟองโซเดวิสเพื่อนซีของเขาโมเซล่าจะน่ากลัวขึ้นเป็น2เท่าเพราะนอกจากตัวจะสามารถหุบเข้าไปป่วนตรงกลางได้ตามแต่ที่เขาต้องการแล้วบริเวณริมเส้นยังมีแข้งความเร็วสูงที่รู้ใจกันเป็นอย่างดีคอยซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นมาอีกไม่ใช่เพียงแค่ริมเส้นด้านซ้ายเท่านั้นนะครับปัจจุบันโมเซล่ากลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเหนือกว่าเลรอยซานเน่แซกนามรีรวมไปถึงแนวรุกอีกหลายคนในทีมของนาเกสมันไปแล้วด้วยความหลากหลายที่เล่นในทุกตำแหน่งในแนวรุกยันไปถึงมิดฟิลด์ตัวกลางความยืดหยุ่นนี้มันทำให้เขาได้เปรียบเป็นอย่างมากอย่างที่โทมัสมุลเลอร์พูดอยู่เสมอนะครับว่าโมเซล่าหาทางออกที่ถูกต้องที่สุดได้เสมอส่วนเทอรี่อองรีก็ชื่นชมว่าพัฒนาการของเขาในแต่ละเกมนั้นมันสุดยอดมากๆในขณะที่อิลคายกุนโดกันก็บอกว่าจะมาโมเซล่านี่แหละคืออนาคตของฟุตบอลเยอรมันตอนนี้อนาคตที่กุนโดกันได้พูดถึงเราคงจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้นะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ฟังกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์